ดีต้อนรับเข้าสู่ Face Off by Dr. Stepping ค่ะโครงการ Face Off นอกจากจะมาปลุกระดมคนไทยให้ตื่นขึ้นมาจากภวังค์จนกระทั่งเป็นข่าวดังไปทั่วโลกและในวันนี้ดร. Stepping ภูมิใจอย่างยิ่งนะคะผู้ขอเข้าร่วมโครงการของเราคุณพี่ดวงดาววัย44ปีต้องมาถามเจ้าตัวว่าชีวิตของเธอระทมเศร้าใจเสียใจและก็ผิดหวังมากเพียงใดสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอชื่นชมเลยนะคะที่เข้าร่วมโครงการมาเพื่อแชร์ประสบการณ์ตรงน้อยเคสมากที่จะยอมเพื่อชาติแล้ววันนี้พี่ดวงดาวอ่ะได้บุญยิ่งใหญ่มหาศาลเราไม่ได้แค่ช่วยผู้หญิงไม่ตกเป็นเหยื่อแต่เรากำลังช่วยชาติและกู้ศักดิ์ศรีเราคืนมาว้าวโอเคค่ะบิ้วอารมณ์ให้ก่อน จะได้รู้อินเนอร์จะได้มาว่าหมดหลักล้านแต่หน้าตาออกมาได้แค่เนี้ยหรอผิดกับของโครงการ Face Off เลยเรามีรูปเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนแน่นอนค่ะเนี่ยเหรอยุบหนกแก้มแล้วหน้าก็ยังบานยังใหญ่อยู่เสียใจไหมเสียใจนะคะถุงตาล่างเยอะหางตาตกตาไม่เฉียวสวยแบบนี้ล่องแก้มลึกหนักมากริ้วรอยที่คอขึ้นมาชัดเจนมากแล้วก็ร่องน้ำหมากค่ะมีเยอะเลยซ้ายและขวาเหมือนบุ๋มแล้วก็นี่เหรอดูดไขมันไปแล้วเนี่ยเหรอ ยังห้อยยังอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ปะคะค่ะ เปลี่ยนไปเยอะคงจะลืมตัวเองไปแล้วตั้ง4 เดือนเกิดว่าได้เจอกันถ้าบุญเปิดเนาะนั่นคือกรรมที่หมดไปแล้วมันต้องถูกดูดไปด็อกเตอร์สอนเสมอคนมีกรรมต้องถูกดูดไปเจอที่ที่ไม่ดี นี่ขนาดเป็นโรงพยาบาลอะไรนะคุณหมออะไรคุณหมอขอเป็นโรงพยาบาลคือคนไทยก็คิดว่าโรงพยาบาลเนี้ยคือดังมากโฆษณากระหึ่มเลยมาที่เมืองไทยของเราชื่อคุณหมอคนดังกล่าวก็เป็นท็อปค่ะนะคะเบอร์หนึ่งของโรงพยาบาลชื่อดังที่สุดของเกาหลีแห่งนี้วันนี้เราจะมาอินกันสุดๆกับตัวเป็นๆมานั่งให้ด็อกเตอร์ได้สัมภาษณ์ที่ผ่านมาเหมือนด็อกเตอร์เนี่ยมาพูดอยู่คนเดียวประชาชนเนี่ยไม่เห็นตัวอย่างและดีใจมากที่มีรูปก่อนทำแล้วถามหน่อยสิยุบโหนกแก้มตัดกรามเลื่อนคางออกมาใช่ไหมคะค่ะดูดไขมันเนาะเออทำอะไรอีกนะคะที่เกาหลีร้อยไหมร้อยไหมด้วยค่ะอ่าฮะเขายกไม่ได้ก็ต้องเอาไหมมาร้อยเออหลังทำเสร็จเจ็บปวดทรมานขนาดไหนเจ็บค่ะเจ็บเจ็บค่อนข้างกี่เดือนอุ้ยรักษานี่ครึ่งปียังไม่ยุบบวมเลยค่ะแต่ว่าแต่ก็คือบวมตุยๆอยู่อย่างนั้นค่ะแต่เจ็บจริงๆก็ยาดีก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะนะคะเนาะค่ะค่ะแต่ว่ารักษาตัวนานมากเพราะเราทำเยอะแล้วก็เราไปทำตอนอายุเยอะยังมีเคสคุณหมอท่านด็อกเตอร์อุมาพรบินตรงมาจากแคนาดาศรัทธาว่าด็อกเตอร์เซปิงจะนำพาไปเจอสิ่งที่ดีได้ยุบโหนกแก้มทำตาร่างดูดไขมันดึงหน้าทั้งหน้าและก็ดึงคอ5รายการยักษ์ใหญ่แฟนบอกว่าไงคุณเอาความสวยไปทิ้งเหรอ
หน้าเดิมคุณสวยกว่าไปอะไรนะไปผ่าเลยนะน้องๆไปเกาหลีไปผ่าเอาความสวยออกแล้วเจ็บไหมคำเนี้ยโอ้ยเจ็บแทนอ่ะเจ็บแทนถ้าอยากจะท้าพิสูจน์เนาะค่ะโอเคมีอะไรอยากจะเตือนประชาชนบ้างคะเรื่องที่เราเผชิญมาแล้วและเสียใจมาแล้วเสียเงินเป็นหลักหลายล้านเนี่ยมันคุ้มกันที่ไหนกับโรงพยาบาลที่ดังที่สุดหมอที่ดังที่สุดพูดแค่นี้คนก็รู้แล้วว่าใครก็จะเตือนยังไงดีเรื่องคุณหมอนะคะเนาะเรื่องคุณหมอคุณหมอที่เมืองไทยอย่าเรียกหมอต้องเรียกว่าศัลยแพทย์ทุกวันนี้ดร.เซปิงต้องการให้ประชาชนฉลาดให้เก็ตก่อนว่าไม่ใช่ว่าคำว่าหมอจะทำผ่าตัดหน้าให้เราได้คุณต้องเลือกศัลยแพทย์ก่อนค่ะเลือกศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆนี่ขนาดแบบตัวเองคิดว่าตัวเองเลือกดีแล้วไม่เกี่ยงเรื่องราคาแล้วดังที่สุดดังที่สุดดีเก่งที่สุดใช่แต่จะว่ามันพลาดไหมมันก็ไม่พลาดแต่ถ้าให้เลือกได้ผลลัพธ์มันควรจะดีกว่านี้เนี่ยเหรอไปทำหน้าวีไลน์แล้วลงทุนหนักมากเหมือนกันหมดว่าหน้าเก่าดีกว่าเยอะหน้าเก่าสวยกว่าเยอะทุกวันนี้ก็ยังเป็นแต่ถูกทักน้อยลงหรือแทบจะไม่ค่อยมีแต่ก็ยังไม่เคยทักยังไม่เคยมีใครทักตอนนี้ดีขึ้นแล้วนี่ก็เราดึงหน้าดึงคอเก็บถุงตาล่างให้แล้วเริ่มมีคนชมบ้างไหมเริ่มมีคนบอกว่าดีกว่าตอนไปเกาหลีเยอะมากทุกคนจะพูดคำนี้แต่ยังไม่มีใครชมว่าสวยแต่ทุกคนจะบอกเพียงคำพูดแค่ว่าดีกว่ากลับมาจากเกาหลีเยอะมากและทำให้กล้าซื้อทำให้กล้าใส่เสื้อผ้าสวยๆซื้อเสื้อผ้าเพราะว่าหลังจากที่กลับมาจากเกาหลีอ่ะไม่กล้าแต่งตัวเลยไม่กล้าใส่เสื้อผ้าสวยๆเลยเพราะเขาเสียเซลเพราะว่าเรามีความรู้สึกเราส่องกระจกแล้วเราเสียดายเสื้อผ้าน่ะเราอายเวลาที่เราจะออกจากบ้านแล้วผู้คนมาทักเราว่าอุ๊ยยายนี่แต่งตัวไม่ยอมหน้าตาตัวเองเลยอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอคะค่ะไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่มาจนมาเจอดร.เซปิงก็ยังไม่ซื้อจนออกจากโรงพยาบาลตอนนี้เสื้อผ้าล้นตู้แล้วค่ะรอใส่ค่ะทำมั่นใจอยากจะใส่อยากจะลุกขึ้นมารอให้แม่เขาที่เริ่มซื้อเครื่องสำอางทุกอย่างตอนนี้ฟูรอให้เข้าที่กว่านี้เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เต็มร้อยใช่ค่ะเพิ่ง4เดือนนะคะใช่ทำเมื่อไหร่ที่ดีกว่านี้ที่เหมือนคุยกับด็อกเตอร์เพราะมันยังมีส่วนบกพร่องอยากสวยจริงๆอีกหลายจุดก็ถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะขนมาใส่ให้หมด4ตู้ตอนนี้ที่บ้านแต่วันนี้คุณพี่ดวงดาวของเราได้มาสร้างบุญใหญ่ให้ประเทศชาติไม่ใช่แค่สังคมคุณผู้หญิงรักสวยเท่านั้นนะคะวันนี้ทำให้คนบางคนตาสว่างสักทีคนที่ศรัทธาชาติอื่นที่ไม่รักแผ่นดินเกิดตัวเองที่ไม่รู้ว่าศัลยแพทย์ของไทยของเรานั้นมีดีกว่าและเหนือกว่าทั้งฝีมือความเป็นศิลปะความละเอียดความปราณีตประสบการณ์สูงกว่าคุณเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางความงามอ่ะคุณสอบไม่ผ่านด้านความปลอดภัยอ่ะแล้วเราจะเอาชีวิตเอาหน้าตาเอาความหวังของเราไปทิ้งให้กับเขาหรอด็อกเตอร์จึงลุกขึ้นมาประกาศปลุกระดมให้คนไทยตื่นไม่เอาเงินไปทิ้งให้เขาแล้วดึงเงินจากทั่วโลกเข้าประเทศไทยเป็นข่าวใหญ่โตกระหึ่มไปหมดเพราะอะไรคะคนอิจฉาเยอะมากคนเสียผลประโยชน์ไงก็ขอบคุณนะคะทำให้ดังไปทั่วโลกเลยจากความอิจฉาและเสียผลประโยชน์ขอบคุณจริงๆแต่การขอบคุณนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าด็อกเตอร์ไม่ได้โชว์ผลงานให้เห็นจริงๆถูกต้องไหมคะค่ะด็อกเตอร์คงดังไปในแนวลบสิใช่ไหมค่ะอ๋อสุรชัยออกมาตะลึงกันทั้งประเทศไม่กี่วันโชว์หน้าได้แล้วเห็นคนที่ออกมาโจมตีด็อกเตอร์อ่ะก็ต้องเอาหน้ามุดลงธรณีไปเลยหน้าอยู่ที่ไหนอ่ะอย่างทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้อายที่จะบอกกับใครว่าไปถึงด็อกเตอร์เสร็จปินมามั่นสุดโอเคค่ะเราก็สัมภาษณ์กันยาวเลยเนาะ แต่เป็นประโยชน์ให้กับคนไทยและด็อกเตอร์เชื่อว่าคนที่ไม่รักชาติเขาจะเปลี่ยนใจจากคลิปนี้จากการสัมภาษณ์และพี่ดวงดาวจะได้บุญยิ่งใหญ่มหาศาลอย่างที่สุดแบ่งบุญด็อกเตอร์ด้วยนะน้อมกราบอนุโมทนาสาธุนะคะค่ะ
คุณหมอใจดีแล้วก็ให้ความเป็นกันเองเวลาที่ดูแลแล้วก็น้องๆทุกคนที่โรงพยาบาลน่ารักทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะดร.เซปิงดูแลเอาใจใส่ดีมากหลังจากที่ทำสัญลักษณ์กรรมเฟสออฟในครั้งนี้ก็ทุกคนที่พบเห็นก็จะบอกว่าดีกว่าครั้งที่ไปทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าดีกว่าก่อนที่จะตัดสินใจทำสัญลักษณ์กรรมขอให้เลือกแพทย์สัญลักษณ์กรรมที่เก่งเฉพาะทางจริงๆเลือกคุณหมอที่เก่งเฉพาะทางที่ดีแล้วก็โรงพยาบาลที่ดีเน้นความปลอดภัยของเราด้วยเพราะว่าบางทีเราดูจากทีวีดูจากสื่อโซเชียลเหมือนในเคสของพี่ที่ก็ดูจากรายการทีวีพี่ก็พลาดก็ขอให้น้องๆศึกษานิดนึงเนาะจะได้ไม่พลาดนะคะชลาสวยต้องดร.เซปิงค่ะ